แมวน้อยกำราบโจรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้คนกับแมวอยู่ร่วมกันฉันมิตรพวกชาวบ้านเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์เทพเจ้าที่สามารถปกปักรักษาหมู่บ้านให้พ้นภัยฝูงแมวน้อยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้หลายตัวพวกมันมีนิสัยร่าเริงชอบเล่นซนตามประสาพวกชาวบ้านเมื่อเจอแมวก็มักจะให้อาหารและขนมแก่พวกแมวไม่มีใครคิดจะทำร้ายหรือรังแกแมววันหนึ่งมีโจรกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาปล้นหมู่บ้านพวกโจรจับเด็กๆไว้เป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่จากพ่อแม่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรพวกแมวน้อยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงตัดสินใจช่วยเหลือชาวบ้านแมวน้อยตัวหนึ่งชื่อชิมะเป็นจ่าฝูงมันวางแผนกับแมวน้อยตัวอื่นๆเพื่อไล่โจรออกจากหมู่บ้านแมวน้อยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกแอบเข้าไปในค่ายโจรและขโมยอาหารและอาวุธของโจรไปกลุ่มที่2ส่งเสียงร้องเอะอะโวยวายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของโจรเมื่อโจรเห็นว่าอาหารและอาวุธของพวกมันหายไปพวกมันก็โกรธมากและออกตามหาแมวน้อยกลุ่มแมวน้อยที่ส่งเสียงร้องก็วิ่งหนีไปทางป่าล่อให้โจรวิ่งตามไปเมื่อโจรมาถึงป่าพวกแมวน้อยที่อยู่บนต้นไม้ก็เข้าโจมตีทันทีพวกมันกลุ่มหนึ่งกระโดดโลดเต้นไปรอบๆโจรกลุ่มนั้นทำให้โจรกลุ่มนั้นเสียสมาธิแมวน้อยอีกกลุ่มหนึ่งซุ่มโจมตีโจรจากด้านหลังโจรตกใจและไม่ทันตั้งตัวพวกแมวน้อยใช้กรงเล็บข่วนไปที่ใบหน้าและดวงตาของพวกโจรทำให้พวกโจรเจ็บปวดมากและมองอะไรไม่เห็นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เห็นพวกโจรเสียท่าและไม่มีอาวุธจึงช่วยกันจับโจรมัดไว้และนำตัวส่งทางการชาวบ้านดีใจมากที่พวกแมวน้อยสามารถปราบโจรได้พวกเขาจัดงานฉลองเพื่อขอบคุณพวกแมวน้อยแมวน้อยกลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านชาวบ้านต่างยกย่องและชื่นชมพวกมันในความกล้าหาญและความเสียสละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีคือพลังไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ทำให้ตัวเล็กชนะตัวใหญ่ได้